สุนทรีย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวด็อกนะครับตอนนี้นะครับราคาบิตคอยเติบโตขึ้นเป็นแรงมากๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราราวสัก42,000แล้วเนาะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันว่ามีข่าวอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีส่วนเอียวนะครับผมกับราคาบิตคอยที่กําลังเติบโตแล้วสุดๆในณขณะนี้กันนะครับผมก็คิดว่าข่าวต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคก่อนเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในหน้าขณะนี้กันก่อนนะครับก็ตอนนี้บิตคอยอยู่ที่42 0 0 0นนะอีทเรียม2400นะครับอ่า BNB 322นะครับ Cardano 1.32 XRP 0.75นะครับ d o g e c o i n 0.20นะครับผม p o l k a d o t 15.85นะสดหราับเหรียญที่เติบโตมาแรงที่สุดในหน้าขณะนี้นะครับก็คือเหรียญที่ชื่อว่า Flow แล้วก็ n e o นั่นเองเนาะโตมากกว่า20 ถึง30%นนั่นเองนะครับก็ที่เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้เลยก็คงหนีไปไม่พ้นสำหรับ i t c คอ n นะครับที่พิ่งได้พุ่งขึ้นมาช่วงไม่กี่ชั่วโมงนี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็สำหรับข่าวเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของ Bitcoin ด้วยนะว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวโยงกับราคานี้กันบ้างนะครับคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคครับผมสำหรับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องที่ทางบ i n a น c e นะครับได้ทำการเปิด Wall e t เนาะร่วมกับทาง p พ ly กอนเรียบร้อยแล้วนะครับมันหมายความว่าเราตอนนี้สามารถที่จะาากออนนเเหรียะไต่่งๆ ไปยังเชนโพลีกอนได้นั่นเองหรือเราสามารถที่จะดึงเงินจากทางเชนของโพลีกอนเนี่ยหรือว่า network โพลีกอนเนี่ยกลับเข้ามาที่ binance หรือว่าต้องการที่จะถอนเงินเอาเงินกลับบ้านอะไรก็ว่ากันไปก็สามารถทําได้แล้วนั่นเองเนาะก็ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันยุงย่งยากวุ่นวายแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ผ่านทาง binance ได้เลยเนาะก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเขาก็จะมีวิธีการทําซึ่งวิธีการทำก็ค่อนข้างเหมือนกับเชนเดือดแหละครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับแฟนๆพลรกอนหรือว่าคนที่ใช้พลริกอนซักเป็นส่วนใหญ่จะได้ใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับเรายังอยู่ที่ไบแอนอยู่นะครับผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีเลยนะสำหรับไบแอนในช่วงนี้ที่โดนโจมตีค่อนข้างที่จะ หนักหน่วงนะครับผมสำหรับกฎเกณฑ์แล้วก็การควบคุมอะไรต่างๆนอกาะซึ่งล่าสุดทางแบนเน็นะครับก็ได้ทําการปิดให้บริการนะในเรื่องของการเทรดเดลิเวอรีฟนะครับหรือว่าตราสารอนุพันธ์นั่นเองนะครับในโซนยุโรปนะโดยจะเริ่มจากทางเยอรมนีอิตาลี Germany, Italy, แล้วก็เนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับผมซึ่งการประกาศนี้ประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้เองนะครับก็ทั้งดิฉั้นผมเข้าใจว่า,าน่าจะเป็นการ ห้ามเทรดในส่วนของตัว d e ด i v a t i v e เท่านั้นแต่ในเรื่องของการเทรดอะไรทั่วไปในสปอ t ตเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าใครที่แบบเทรดฟิวเจอร์หรือว่าเทรดอะไรคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วนะครับผมก็จะมีเวลา90วันนะครับผมในการที่จะให้ปิดสถานะการซื้อขายนะก็ถ้า,าคนที่เปิดเปิดช็อตเปิดลองอะไรอยู่เนี่ยก็ไปปิดซะให้เรียบร้อยนะครับภายใน90วันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ค่อยดีนักสำหรับทบงบ์แอนแต่ผมคิดว่าในอนาคตแบนแอนก็คงที่จะจัดการเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ไปได้นั่นเองนะเพราะว่าเห็นล่าสุดก็มีข่าวที่ทางคุณซีซีหรือว่าซีอของทางแบงแอนเนี่ยได้หาคนที่จะมาแทนตัวของเขาเองอยู่นะเพื่อจะไปดวเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับทางกฎควบคุมหรือว่าเลเกอร์เลเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับก็ซึ่งล่าสุดกรณีนี้ก็เหมือนกันเลยทางมาเลเซียก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะไทยก็ใครที่อยู่ที่มาเลเซียแล้วก็เปิดสัญญาช็อตรองอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไง ไปปิดสัญญาซะนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่า,นาจะคือถ้าเทรดปกติคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าผมคิดผิดก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับเรายัางอยู่ที่ในเรื่องของกฎควบคุมอะไรต่างๆอยู่นะครับผมแต่อันนี้ข้ามมาที่อเมริกาเนาะซึ่งล่าสุดนะครับผมทางสภาคอนเกรสที่อเมริกานะครับได้เสนอแนะ ออกกฎนะครับผมสำหรับการควบคุมดิจิทัลแอสเซทนั่นเองนะครับผมโดยเชื่อมาที่ไปเนี่ยมาจากทางสสคุณดอนเบเยอร์นั่นเองนะครับผมที่ได้เสนอแนะเนาะสำหรับกฎควบคุมในเรื่องของตัวดิจิทัลแอสเซทนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้บอกนะครับว่าตอนนี้การออกกฎเนี่ยมีจุดประสงค์นะครับผมเพื่อที่จะป้องกันผู้บริโภคเนาะและขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมเกี่ยวกับทางนวัตกรรมทางการเงินไปพร้อมๆกันหมายความว่าโอเคเขามองว่าจริงๆแล้วโลกบล็อกเชนเนี่ยมันก็เวิร์กอยู่แล้วตัวคริปโตเคอเรนซีอะไรต่งางๆเนี่ น่าสนใจแล้วก็ทําให้โลกมันก้าวหน้าขึ้นไปได้ใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็จะต้องควบคุมไปด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้การควบคุมต่างเนี่ยมันยังรวมรวมอยู่แล้วเขาก็มองว่ามันจะนะมันเหมือนแบบมันต้องมีการควบคุมอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีคนฟอกเงินหรือว่ามีการอ,าอะไรอะ่ะเหมือนอย่างโชวที่ก่อนนั้นนี้คือเป็นการแฮ็กแล้วก็เรียกค่าถ่ายสําหรับตัวลงลงกันน้ำมันใช่ไหม Colonial Pipeline น,นั่นเองซึ่งอันนั้นก็นะก็ได้ทําการดึงเงินบิตคอยกลับมาได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการ จัดละครอะไรกันหรือเปล่านะครับผมซึ่งโจนแฮกเกอร์ก็นะอุตส่าห์แฮกอ,อุตส่าห์เอาเงินมาได้แล้วก็ยังไปทำให้เขาจับได้อีกนะครับผมแปลกดีจริงๆนะฮะนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้นนั้นนะครับผมก็เราก็จะอาจจะสังเกตว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มีการควบคุมต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็เรื่องไม่ดีไปในแนวทางเดียวกันเนาะโอเคเรื่องไม่ดีเราอาจจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมแต่ในเรื่องที่ดีเนี่ยผมคิดว่าทําให้อะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะทําให้เงินต่างๆมันลังไหลเข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ายังไงแล้วถ้าจะให้มันเกิดการ,รออปชั่นหรือว่าเกิดการใช้งานกับคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไงมันต้องมีกฎกฎติกา แน่นอนนะครับมันเด็กเลี้ยงไม่ได้แน่ๆเนาะก็ในกรณีนี้เราก็จะได้เห็นกับทางบีแอนที่ได้โดนซัดสะอวมเลยนะครับทางคอยเบดไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับผมนะเพราะว่าคอยเบดเขาก็เข้าตามตรอ,อกออกทางประตูนะครับแต่ทางบีแอนยังยังลอยไปลอยมาอยู่นะก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับทางบีแอนแล้วก็ทางในเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่กำลังจะออกมาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโอเคต่อมานะครับผมมาดูในเรื่องของ เป็นการตัดเพ้อนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะครับสำหรับการลงทุนหรือว่า VC ลเล็กๆเนี่ยหรือว่าบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลที่ต้องการไปลงทุนในบริษัทอะไรต่างๆเนี่ย้า,าเล็กๆเนาะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ large VC นะครับผมได้พยายามเขียียรคนที่แบบนักลงทุนรายลเล็กๆเนี่ยให้ออกไปจากตลาดการลงทุนในส่วนของบริษัทต่างๆนะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับพวกเ,เหรียญอะไรต่างๆนะครับเป็นการลงทุนของบริษัทต่างๆซึ่ง คล้ายๆกับในกรณีของทาง Exchange ล่าสุดที่ได้ถูกลงทุนไปกคือทาง FTX นั่นเองซึ่งอันนั้นลงทุนไปกว่า900ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับซึ่งการลงทุนในครั้งนั้นก็จะมีแต่ large หรือว่าบริษัทลงทุนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แบงก์สโกรย่าคอยเบดเวนเจอร์มัลติคอยเวนอิกแล้วก็พอทูเรจอนนะครับผมซึ่งก็ทางนักลงทุนรายย่อยนะครับผมก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้นะมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาลงทุนตามบริษัทคริปโตต,ต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทําให้ราคาต่างๆเนี่ยมันสูงกว่าความเป็นจริงนะครับหมายความว่าอาจจะเป็น5ล้านกลายไปเป็น20ล้านอะไรประมาณเนี้ยก็นะเป็นการที่ ทำให้คนรายเล็กๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าลงทุนในบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองหรือเราอาจจะมองในอีกมุมมองหนึ่งว่าจริงๆแล้วปายใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการที่จะมีส่วนเอี่ยวหรือว่ามีส่วนแบ่งหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์แชร์หุ้นต่างๆเกี่ยวกับบริษัทที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยไ้ได้เพิ่มมากที่สุดนั่นเองซึ่งเขาก็อาจจะมองว่าในอนาคตคริปโตมันเติบโตมากอยู่แล้วแล้วทางเอกชงต่างๆเหล่านี้มันก็เติบโตตามคริปโตนั่นเอง หมายของว่าสมมติถ้าคริปโตมันเติบโตวไวเอเคนที่ทํางานซื้อขายเนี่ยมันก็จะเติบโตตามไปนั่นเองแนละ้วอันนี้ก็เราอาจจะมองในมุมมองของรายใหญ่ที่เขามองต่อตลาดคริปโตในในแนวทางที่ทางแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยก,กันบ้างนะครับผมก็ซึ่งล่าสุด Bitcoin น,นะวันนี้นะครับผมเติบโตขึ้นไปกว่า42,000นพะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเติบโตมาเป็นแบบคือวันนี้มันขึ้นมาแรงมากๆเลยนะครับผมเฉพาะวันนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันสําหรับ มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งวันี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมแรงงานจากทาง sentiment นะหรือว่าเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของ data on chain ต่างๆนะครับผมได้รายงานนะว่าตอนนี้ในระยะเวลาประมาณ1เดือนหลังสุดเนี่ยมีวานนะครับผมได้เก็บ bitcoin ไปราวๆแล้วรวมๆนะทั้งหมดนะครับ on chain นะราวๆซัก หนึ0งแนนะครับถือว่าเยอะมากๆ1 7 0 0 0 0บิตคอยได้ถูกเก็บออกไปราวๆ1เดือนที่ผ่านมานี้หรือว่าประมาณเดือนนี้ที่กำลังจะหมดเดือนเนี่ยได้ถูกคนเก็บออกไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมถือว่าถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ยถือว่าเป็นชาร์จที่ค่อนข้างเป็นออลไทม์ไฮเหมือนกันเนาะในระยะเวลาย้อนหลังกลับไปนานเหมือนกันนะครับก็ถือว่า,อาตอนนี้รายใหญ่ค่อนข้างที่จะเก็บของในช่วงราคาประมาณ30,000นี้นั่นเองนะครับ รวมถึงนะครับแรงงานจากทางคลิปตัวค้อนเนาะก็ได้แรงงานนะครับว่าตอนนี้นะครับผมบิตคอยจากเอ็กเชนจ์ทุกเอ็กเชนจ์เลยนะครับตอนนี้ได้ตกลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถือว่าตกลงอย่างมีในระยะสำคัญเลยนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะครับผมจะสังเกตว่ามันตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าช่วงก่อนนาะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งอันนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าบิตคอยเนี่ยออกไปจากเอ็กเชนจ์หลายคนก็มองกันว่า มันมีวานเข้ามาซื้อเยอะแล้วทำไมราคาบิตคอยมันไม่ค่อยขึ้นตามข่าวที่วานซื้อเลยจริงๆแล้ว่วนหนึ่งเนี่ยก็คือสมมุติถ้าบริษัทใหญ่ๆที่เขาซื้อเนี่ยเขาจะไม่ได้ซื้อผ่านทางเอ็กเชนจต่างๆเหล่านี้นะครับเขาซื้อผ่านสมมติโอเคสมมติเป็นผมเป็นบริษัท A แล้วกันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเลยอยากจะซื้อสักพันบิตคอยสมมตินะพันล้านบาทซึ่งผมจะไม่เข้ามาซื้อในในเอ็กเชนจเพราะว่าถ้าผมเข้ามาซื้อในเอ็กเชนจเนี่ยมันจะสามารถที่จะทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันโตขึ้นนไปปเเีัก็็จะสย จากคอนเซิร์นนั่นเองหมายความว่าคนอนเซิร์นเนี่ยก็จะต้องจ่ายราคาแพงขึ้นไปถูกต้องไหมฮะเขาก็เลยต้องไปซื้อ OTC หรือว่าซื้อนอกตลาดนั่นเองก็คือหมายความว่าสมมติถ้า,ผม,า,ผ,มาผมต้องการที่จะซื้อผมก็จะบอกเอชเคนว่าโอเคผมต้องการที่จะซื้อบิตคอยน์หนึ่งพันบิตคอยให้คุณดึงออกมาจากเอชเคนหน่อยแล้วก็มาทําการซื้อขายกันหลังเอชเคนนั่นเองก็คือไม่ต้องผ่านเอชเคนนั่นเองนะก็คือทําให้ราคาหรือว่าทาให้ราคาตลาดต่างๆเนี่ยมันไม่ต้อง พันผนตามจํานวนเงินที่เราเข้าไปซื้อนั่นเองก็คือดึงออกมาก่อนแล้วค่อยไปซื้อขายกันนอกตลาดประมาณนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ราคาบิตคอยไม่ได้เพิ่มขึ้นไปตามที่มีข่าวของรายใหญ่ต่างๆได้เข้ามาซื้อนั่นเองเองนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมที่เยอรมันนะเราจะสังเกตว่าที่เยอรมันเนี่ยสามารถที่จะให้บร,ริษัทต่างๆนประมาณสัก20%่สิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินในบร,ริษัทเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อ คริปโตได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคริปโตหรือว่าเป็นบิตคอยน์นะแต่น่าจะคริปโตนะคงไม่ได้ฟีดแค่บิตคอยน์นะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับผมทางเดก้าแบงก์นะก็เตรียมที่จะเอาทรัพย์สินของตัวเองนะครับผมที่ดูแลอยู่เราสัก4ี่แสนกว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจที่จะนะเขาบอกว่าอาจที่จะหรือว่ากําลังพิจารณาอยู่นะครับที่จะลงทุนในส่วนของบิตคอยน์นั่นเองเพราะว่าเยอรมันเนี่ยถือว่า เป็นการลงทุนที่ถูกกันมายแล้วนะครับผมสำหรับสกิปตเคอรเนนซีหรือว่าบิตคอยต่างๆเนาะซึ่งกฎหมายนี้นะครับผมจะถูกใช้เขาบอกว่าจะถูกใช้เราๆสักช่วงวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับผมที่สามารถจะให้สถาบันต่างๆหรือว่าบริษัทใหญ่ต่างๆถือบิตคอยได้เราๆสัก20%นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับที่เยอรมันและคิดว่าในอนาคตถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าถ้า มีหลายๆประเทศมองว่าเยอรมันเวิร์กหรือว่าบิตคอยมันเติบโตขึ้นไปแล้วมากๆหลายหลายประเทศอาจจะเอาด้วยกับกฎหมายนี้นะครับหรือเอาไปปรับใช้กับประเทศของตัวเองเนาะซึ่งทางเดียนั้นไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็เราลองพิจรารณากันดูแล้วกันเนาะว่าประเทศเื่นๆจะตามเยอรมันหรือเปล่านะครับนะรอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคต่อมานะครับผมมาดูที่ทางไมโครสตาติกีบ้างเนาะหรือว่าเป็นบร,ริษัทที่ถือบิตคอยเยอะมากๆนะครับก็ล่าสุดนะครับผมได้ยื่น ตัวรายง,งานนะครับผมต่ออบัญชีเนาะว่าตอนนี้นะครับผมสลับบิตคอยที่เขาถือมาเนี่ยก็ติดลบไปรวๆสัก400ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับคล้ายๆกับทางเ,าเทสลาที่ได้ยื่นเหมือนกันเนาะอันนั้นติดลบรู้สึกจะไม่ไม่กี่สิบล้านนะฮะแต่เมกโคสตาร์ดจีเนี่ยติดลบค่อนข้างเยอะเพราะว่าถือเยอะด้วยนั่นเองนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้อะไรเครื่อนแต่อย่างใดเนาะก็ซึ่งล่าสุดนะครับผมทางเมกโคสตาร์ดจีเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าจะเตรียมที่จะซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกนั่นเองนะครับผมในอนาคตนะก่อนนี้เป็นคําพูดนะครับผมของคุณแมคโครเซเลที่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเขาได้บอกว่าก็เตรียมเนาะที่จะใช้กลยุทธ์เดิมนะครับผมในการที่กว้างซื้อบิตคอยนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังพิจารณาที่จะซื้อ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับรวมถึงอีกหนึ่งกองทุนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Horizon Kinetic นะครับอันนี้ผมเอามาจากพี่หนิงปรลมินนะหรือว่าเป็นเจ้าของสังโปนั่นเองนะครับผมเขาได้มาบอกนะว่าตอนนี้นะครับผมมีบริษัท Horizon Kinetic เนี่ยได้นะครับทำการที่จะซื้อนะครับผมในเรื่องของตัวเกียร์สเกลบิตคอย s t นะเพื่อที่จะ hedge ในเรื่องของความเสี่ยงของเงินเฟ้อ ของเงินดอลลาร์นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ดีเหมือนกันวนะ่าในแต่ละบริษัทเนี่ยที่ควรที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาซื้อบิตคอย n เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของตัวเงินเฟ้อต่างๆนั่นเองซึ่งกรณีนี้อาจจะคล้ายๆกับทางที่เยอรมันเนาะที่สามารถจะให้บริษทัทเนี่ยอันนี้สามารถจะซื้อบิตคอยได้เลยนะแต่ทางอเมริกาเนี่ยยังไม่มี e t f ที่อเมริกาให้ซื้อนะครับก็เลยต้องไปซื้อตัว เกสเกลบิตคอยทรก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งทันีททดนั้นถ้ามีทีเดีเมื่อไหร่ผมก็คิดว่าน่าจะทําให้เงินต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหลั่งไหลเข้ามาในโลกของบิตคอยได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคุณแมคเคอเซลเลอร์กันบ้างน,นะครับที่ให้สัมภาษณ์กับทาง b ู o เบิร์กเนาะว่านะครับผมตอนนี้นะครับเขาเนี่ย วางแผนนะครับผมที่จะซื้อในเรื่องของบิตคอยที่เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะถ้าเราสังเกตเห็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับเฮปโอนนึงเนี่ยเขาก็มองว่าอนาคตบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นฟิวเจอร์ออฟพาร์ตี้นะครับหรือว่าเป็นดิจิทัลพาร์ตี้หรือว่าเป็นทรัพย์สินที่คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะถือได้ในมือถือของเขานั่นเองซึ่งอนาคตเขาคิดว่าน่าจะมีเป็นพันๆล้านที่จะเข้ามาถือบิตคอยเพื่อที่จะเป็นทรัพย์สินของตัวเองในมือถือนั่นเองนะครับเขาก็เลยมองว่าเขาต้องซื้อก่อน ที่คนเป็นพันๆล้านเนี่ยจะเข้ามาซื้อนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของทางคุณแมคเคลเซเลอร์นั่นเองนะครับรวมถึงเขาเดียงก็ได้พูดถึงในกรณีของเทคโนโลยีในอนาคตของบิตคอยนะซึ่งในอนาคตเนี่ยเขามองว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็น international trust network หรือว่าเป็นหรือว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นเน็ตเวิร์กที่คนเนี่ยจะ เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเขาได้ยกตัวอ,อย่างเช่นทวิตเตอร์นะครับอินสตาแกรมยูทูบนะครับซึ่งตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของสแปมแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของตัวไซเบอร์เซกูริตี้นั่นเองซึ่งในอนาคตเขามองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่บริษัทต่างๆเหล่านี้อันนี้เขาคิดเองนะอันนี้คงคงยางไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับผมว่าอาจจะมาอินทิเกรตร่วมกับทาง Bitcoin แล้วก็สามารถจะให้บิตคอยเนี่ย มาช่วยในการทําธุกรรมอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เป็นไปได้เนาะโดยเฉพาะการมาของตัว Lightning Network นั่นเองนะครับผมซึ่งจะสามารถที่จะให้ในเรื่องของอะนะ การพวก Security แลี้ต่างต่างเนี่ยมันดีเพิ่มมากขึ้นสําหรับบริษทัทใหญ่ต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะซึ่งทงั้งีนทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคีวิดโดนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะที่สามารถได้ทาให้ราคามันพุ่งขึ้นไปได้ในวันนี้นะครับ mm. ผมก็ลองเข้าไปดูได้ที่บูมเบิร์กนั่นเองนะครับ mm. ซึ่งล่าสุดนะครับผมราคาบิตคอย n เนาะได้พุ่งแรงนะกว่า42 0 0มืนะครับผมทาให้ขาช็อตนะค่อนข้างที่จะอ่วมอยู่พอสมควรกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวอ่าคนดวถื วันนี้นะวันที่3 1เนี่ยเติบโตขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมดูถ้าเราสังเกตดูแท่งนี้แท่งเดียวโดนเข้าไปกว่า90ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรู้ว่าเราสักสามพันล้านเหรียญสามพันล้านบาทนั่นเองนะ,อะขออภยัยสามพันล้านบาทนั่นเองนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักเลยนะครับผมเันนี้ต้องขอ,ขอพ้นข่าวจากทางสยามบล็อกเชนด้วยนั่นเองนะครับ โอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลที่ได้จากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้กันเลยนะครับผมก็เป็นคลิปวิดีโอนี้เนาะสำหรับคนที่มาร่วมสนุกตอบคาถามกันนะครับผมก็จะจับของรางวัลเลยเนาะเป็นแรนดอมนะครับผมใต้คอมเมนต์ใน YouTube นะครับโอเคสำหรับผู้โชคดีนะครับผมก็คือคุณที่ชื่อว่า L b e l i e v e นะครับผมก็คนน,นี้นะเดงนะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยังไงก็ทักเข้ามาที่ไลน์คลิปตัวด็อกได้เลยนะผมจะทําการส่ง ตัวสายพ้องครออันนี้ไปให้นะครับที่มีสลักเลิยบตัวด็อกด้วยนะครับเอ็กคูซีมากๆเลยนะครับทักเข้ามาได้เลยนะที่ไลน์แอดเขิปตัวด็อกนะครับสลักคำถามวันนี้นะครับคือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับราคาบิตคอยที่พุ่งกระโูดในวันวันนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆคิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไรคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับซึ่งผมก็จะส o มแจกงเหมือนเดิมในคลิปถัดไปนะก็จะแจกสายนี้เหมือนเดิมนะครับสายนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็ยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคร สำหรับพวกไหนนะครับที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่องนี้นะครับสามารถ่จะกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดซื้อกาแฟให้ผมก็ได้นะรวมถึงดูคอนเทนต์พรีเมียมจากข้อมูล,ลเรซเออร์ต่างๆก็สามารถกดตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมีข้อมูลอะไรอัปเดตให้ตลอดเวลาเนาะโอเคก็คิดว่าคลิปวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับอย่างไรเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ